ทีนี้มาทริคที่2ที่เกี่ยวข้องกับการสเตอริโอเหมือนกันนั่นแหละคุณมีแทร็กอยู่แล้วเสียงสเตอริโอทำยังไงให้มันกว้างขึ้นได้ไหมหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการให้มันกว้างขนาดนี้จะทำให้มันแคบลงได้ไหมสมมติอย่างบางทีผมอัดเปียโนมาอย่างเงี้ยบางทีผมอยากให้เสียงมันแคบลงหรือแม้กระทั่งสมมติคุณได้คลิกสแนร์ที่คุณอยากให้เป็นโมโนอ่ะคือบางครั้งเราอยากให้มันอิมแพคตรงกลางใช่ไหมทำยังไงปุ่มนี้ครับตุ่มๆเล็กๆเนี่ยมันเรียกว่าสเตอริโอเซปเปอเรชันการแยกสเตอริโอนั่นเองถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ได้ไปยุ่งกับปุ่มอะไรมันอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือเสียงเป็นสเตอริโอมาปุ๊บมันก็จะเพลย์แบ็กเป็นธรรมดาแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมุนไปทางขวาสุดมันจะกลายเป็นโมโนทันทีแต่เมื่อไหร่คุณยิ่งหมุนไปทางซ้ายจะซ้ายนิดซ้ายหน่อยเนี่ยมันก็จะค่อยๆทางเสียงกว้างขึ้นออกไปเรื่อยๆเลยถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่กว้างคุณก็ค่อยๆหมุนไปก็ได้แต่ถ้าอันไหนที่คุณรู้สึกว่าอยากให้มันแคบลงคุณก็หมุนแบบนี้นะครับผมทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังโดยการที่ผมจะเพลย์แบ็กเพลงที่ผมมีอยู่แล้วเพลงปกติแหละแต่ผมจะลองทำให้ดูว่าคุณสามารถจะทำให้ซอร์สจะเป็นเพลงหรือจะเป็นซินหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะมันกว้างหรือมันแคบได้อย่างไรโอเคเราไปดูกันกลายเป็นโมโนแต่ระวังให้ดีคือเวลาที่เราทำเพลงมันกว้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยความเป็นก้อนมันจะลดลงคุณเป็นออเคสตราเป็นอะไรก็แล้วแต่มันดูล่องลอยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดคุณต้องการให้มันมีความพันช์เนี่ยบางครั้งการที่ทำให้มันกว้างเกินไปเนี่ยมันเล็กขาดความอิมแพคไปลองใช้ดูนะครับผม